ครื่องยนต์เป็น RB 30ท่อนล่างไส้ในก็มีลูกโอเวอร์ไซส์เป็นของ CP 86.5 ก้านเป็นมาเล่ข้างในก็มีน็อตอกอะไรเงี้ยประกับเมนยังเป็นประกับเดิมอยู่ปั๊มน้ำมันเครื่องโตเม่เนี่ยท่อนล่างมีเท่านี้ชาร์ปเป็นชาร์ปเดิมครับฝาสูบก็แคมเทลฟอร์ดสปริงวาล์วดีเทนเนอร์ก็คือซูเปอร์เทคหมดเลยฝาก็มีเท่านี้ครับเทอร์โบเป็น GTX 42ฮะท่อร่วม ID ก็เป็นท่อร่วม Digetti หัวฉีดเป็นซาร์ท 1000cc เพราะรถคันนี้ยังใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันแม็กซิม่าอยู่คอยก็คอยจุดระเบิดก็เป็น MSD ลิ้นปีกพีเซอร์ VH45 ระบบในการ์ดก็เป็นของ North ฉีดเป็นแบบระบบเวสก็คือมีทั้งในตัดเข้าไปมีทั้งน้ำมันแม็กซิม่าเข้าไปเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้พาวเวอร์ไกด์2สปีดก็คือที่ผมเลือกใช้เกียร์2สปีดเพราะว่าเราใช้การเข้าเกียร์แค่ครั้งเดียวจากนั้นก็คือไปปล่อยเลยปล่อยเลยคันเร่งร้อยอย่างเดียวอันนี้คือส่วนที่ชอบแล้วมันก็เซตรถง่ายดีที่ผมบอกว่าท่อนล่างมี30เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในรถยนต์โฮเดนคือท่อนล่างนี้มันอาจจะแบบมีคนรู้จักน้อยหน่อยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่พอจะรู้แหละว่ามันมีท่อนล่าง 3000cc แบบ 2J ใช้อยู่ครับอยู่ในรถยนต์โฮเดนแต่พอเรามาโมดิฟายเนี่ยฝาสูบที่มากับเครื่องยนต์ RB 30เนี่ยฝาสูบมันจะหน้าตาเหมือนเครื่องเซฟิโร่12วาล์วเดิมๆอ่ะที่จะเป็นฝาเล็กๆแคมเดียวอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาฝา RB 26มาประกบใส่ก็จะได้พละกำลังที่มากกว่าลืมดูเฮ้ยมีผมอ่ะมีผมรถบ้านอ่ะ